เขากำลังมาหาเราเหรออย่านะถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะเห็นเราแล้วนะคะเกมค้างเลยทุกคนบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธออันยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะปอก็กลับมาอยู่กันในมอดฮาโลวีนเช่นเคยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะปอจะมาเล่นอะไรที่มันแบบว่าลับๆแล้วก็เป็นมินิเกมนะคะคือปอเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามอดนี้นะคะมีมินิเกมให้เราได้เล่นด้วยนะคะแล้วปอก็เพิ่งรู้ว่าในห้องนี้นะคะมีหน้ากากให้เราได้ใส่ด้วยอ่ะดูสิอันนี้เป็นหน้ากากอะไรนะปอจำไม่ได้นะคะอู้เราใส่แล้วมันตลกไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปออยากใส่อีกหน้ากากนึงอ่ะแต่คือปอหาไม่เจอนะคะทุกคนสำหรับมอดนี้จะมี2มินิเกมให้เราได้เล่นนะคะก็คืออันนี้1อันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะไอ้แผ่นกระดาษที่มันแปะอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยมันสามารถกดเล่นมินิเกมได้ด้วยนะคะทุกคนดูสิอันนี้นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนี้น่ะมันชื่อว่าอะไรนะสำหรับตัวนี้นะคะมีชื่อว่า The Slender ทุกคนถ้าปออ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยนะคะปอเนี่ยก็คือไม่ได้รู้เรื่องราวของเขาสักเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือค่อนข้างดังมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมารอดูว่ามินิเกมของเขานะคะจะเป็นยังไงเนาะคือปอเนี่ยเคยเล่นมอดนี้นะคะเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าปอเนี่ยไม่เคยที่จะสังเกตเลยว่ากระดาษที่แปะอยู่ตรงนี้นะคะมันคือมินิเกมของผู้ชายคนเมื่อกี้นี้นะคะและปอก็คือเพิ่งจะมารู้วันนี้ว่าเฮ้ยเกมนี้นะคะมี2มินิเกมค่ะเออแต่ปอเนี่ยเคยเล่นมินิเกมของตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังเหลืออันนี้ค่ะที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะคะดูสิเขากำลังยืนรอฆ่าเราอยู่นะคะมาพร้อมหรือยัง1 2 3ลุยอะไรอ่ะคือฉากเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวแล้วก็สว่างมากขึ้นนะคะและก็คนทั้งโรงเรียนนะคะหายไปหมดเลยค่ะทุกคนเขาหายไปไหนกันแล้วล่ะเฮ้ยนั่นไงเดี๋ยวเขากำลังมาหาเราเหรออย่านะอย่าตามฉันมานะแล้วปอก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องหนียังไงนะคะหรือว่าเขาเนี่ยแค่ทำมาให้เราเนี่ยวิ่งหนีเฉยๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราพอจะมีทางชนะเขาได้ไหมนะคะหรือว่ามันไม่มีก็ไม่รู้นะตามมาสิตามมาสิหุยถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะเห็นเราแล้วนะคะหุยเขาหายตัวเขาหายตัวไปไหนแล้ววะเดี๋ยวนางหายตัวได้หรอเอาดีอย่านะหุ้ยน่ากลัวอันนี้บอกเลยว่าหลอนอยู่แล้วเนี่ยแล้วปออยากรู้ว่าเราพอจะหนีลงท่อได้ไหมอ่ะเฮ้ยนาอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลแกหายตัวไปไหนของแกเนี่ยไอตัวยักษ์ตรงนี้ก็ไม่เจอค่ะเดี๋ยวปอจะลองนะคะวิ่งมาแอบในท่อแล้วกันนะฟึบเราลงมาในท่อแล้วทุกคนแล้วปอก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะตามปอมาได้หรือเปล่าหวังว่าเขาจะไม่เจอเรานะเพราะว่าในท่อนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะลงมาได้นะทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแกคงไม่มาใช่ไหมฉันว่านะอยู่ในนี้นี่แหละปลอดภัยดีนะคะทุกคนถ้าเราลองสู้กับล่ะเราอาจจะชนะเขาได้ก็ได้นะเออลองดูป่ะขอให้ไม่จะเอ๋นะไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วแล้วหายไปไหนแล้วล่ะแกอยู่ไหนอ่ะออกมานะฮัลโหลนั่นไงเจอแล้วมาสิแกไม่เห็นฉันหรอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าแกเอาแต่มองข้างอ่ะมาเด้มาเด้เฮ้ยเห็นหรอมาดิโดนลักหลอกค่ะทุกคน
แต่ปอว่าเราไม่น่าจะสู้เขาได้นะดูสิมาดิเขาแบบว่ามีความเดินช้าอยู่เหมือนกันนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะแอบเข้าข้างหลังหรอไอ้ขี้โกงมาดิมาดิมาดิเฮ้ยไม่เห็นหรอว้ายเฮ้ยเขาไม่เห็นปอเว้ยแต่ว่าเอ้าหายไปแล้วหายตัวไปแล้วค่ะเฮ้ยน่ากลัวว่ะนั่นไงกลับมาแล้วเดี๋ยวปอจะลองเข้าไปใกล้ๆเขาดูนะคะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะทำยังไงกับเราเหมือนกันนะมาดิเออเฮ้ยเอาเกมค้างเลยทุกคนเราไม่น่าหาเรื่องเลย A few moments later เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูความลับที่เกี่ยวกับหน้ากากเจสันนะคะเจสันเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคือเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่น่ากลัวแล้วก็โด่งดังทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเกมนี้ก็ใส่เข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาตัวเป็นๆนะแต่เขามาแค่หน้ากากค่ะขอแปลงร่างแป๊บหนึ่งนะวันนี้ขอเป็นแม่มดสวยๆค่ะนี่ฮี่ฉันมาแล้วจ้าเป็นไงคะน่ารักใช่ปะแล้วเราก็ขึ้นไปที่ชั้น3ได้เลยนะคะแล้วก็ให้หาห้องที่มีชื่อว่าอาร์ตรูมค่ะเพราะว่าหน้ากากเจสันเนี่ยจะอยู่ข้างในห้องนั้นนะคะทุกคนเฮ้ยบอกเลยว่าน่ากลัวนะคะทุกคนห้องนี้ป่ะนี่ไงเจอแล้วฮ่าฮ่าและนี่คือหน้ากากเจสันนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาใส่นะแต่ว่าเราจะมาปลุกวิญญาณของเจสันขึ้นมานะคะมาค่ะและตอนนี้เจสันก็ได้ตื่นขึ้นแล้วนะคะวิธีการที่เจสันตื่นขึ้นมานะคะคือเขาเนี่ยจะไปสิงร่างของเนมิซิสนะคะแล้วก็มาตามฆ่าเราค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากใส่หน้ากากอันนี้อ่ะแต่ปอหาไม่เจอทุกคนโคโคนาเหรอเอ้าทำไมโคโคนาถึงกลายเป็นผีล่ะเอ้าใครเป็นคนฆ่าเธออ่ะโคโคนาดูสิอยู่ๆนางก็กลายเป็นผีเฉยเลยนะคะใครทำเธอในขณะนี้นะคะเราอ่ะโอ้ยเจสันมาแล้วนั่นไงนางอยู่ในร่างของเนมิซิสนะคะแล้วนางก็ถืออะไรขึ้นมาด้วยก็ไม่รู้นะคะดูสิแหมรีบจำมาเลยนะยะหล่อนแต่ว่าฉันเนี่ยยังไงก็หนีเธอทันแน่นอนค่ะตามมาสิฮึเนมิซิสอย่างนั้นเหรอต่อให้แกจะเป็นเจสันนะแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยมีสายเลือดที่น่ากลัวเหมือนกันระหว่างเจสันแล้วก็ยันจังเนี่ยใครน่ากลัวกว่ากันคะทุกคน ถ้าในความคิดปอนะปอว่าเจสันน่ากลัวกว่าค่ะใครอ่ะหุยไอพวกบูลลี่มันมาขีดเขียนโต๊ะนี้ค่ะแล้วโต๊ะนี้นะคะใครนั่งก็ไม่รู้นะคะมันเขียนว่าไปตายซะไอ้พวกนิสัยไม่ดีผอ.คะฉันกำลังโดนตามฆ่าอยู่ค่ะผอ.ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วผอ.ยิงมันสิทำไมผอ.ไม่ยิงมันล่ะคะก็คือผอ.ลำเอียงค่ะเดี๋ยวปอจะมาลองบินตรงนี้แล้วกันนะคะมาสิจ๊ะตามข้ามาเลยลาก่อนนะจ๊ะฮ่าฉันบินหนีแกแล้วเพื่อนมาดิมาดิเป็นไงตอนนี้นะคะเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยบินหนีขึ้นมาบนฟ้าแล้วนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันหน้าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน